สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้มาดูบอลสีนอกตู้อีกแล้วนะครับในรอบสัปดาห์วันนี้วันอาทิตย์ที่8กันยา67ในคลิปนี้ผมจะถ่ายให้ดูเฉพาะต้นที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเรื่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะต้นไหนน่าสนใจต้นไหนสวยๆต้นไหนที่อยากแนะนำผมจะถ่ายไปทีละต้นนะครับให้ดูทีละต้นเลยมาเริ่มกันเลยต้นแรกที่อยากจะแนะนำก็คือสะนีนางดูไว้พี่น้องสะนีนางผ่าเรียบร้อยแล้วแหละแต่รอน้องงอกแต่สะนีนางเนี่ยผมได้แบ่งไปแล้ว1ต้นนะครับที่ผ่าก่อนหน้านู้นไกลๆนู่นน่ะนะได้ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วสวยจริงๆพี่น้องสมชื่อจริงๆเนาะสะนีนางชวนให้รักชวนให้หลงเลยเห็นทีแรกก็ทำให้หลงไหลเลยนะครับนี่ต่อไปเรามาดูอันนี้เป็นหน่อนะครับแก้วมังกรสวยไหมครับพี่น้องแก้วมังกรผ่าไปแล้วนะรอให้น้องงอกอยู่เป็นบอนสีอีกหนึ่งต้นที่ถือว่าสวยมากๆเลยนี่แก้วมังกรอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นลูกไม้รหัส JPP ใบเริ่มยาวมาอีกแล้วนี่โอ้โหน้องจะทำให้พ่อหลงเสน่ห์ทุกต้นไม่ได้นะลูกรหัส JPP เนี่ยแต่ก่อนนะใบเป็นป้อมๆแบบนี้นะพี่น้องนี่ใบไม่คิดว่าใบจะยาวเนาะพอมาใบนี้เท่านั้นแหละแม่มานี่ทำให้รู้เลยว่าน้องใบยาวนะครับใบยาวๆใบออกเป็นยังไงล่ะตอนก่อนหน้านี้สะโพกเนี่ยสะโพกจะกว้างมากนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องสะโพกจะกว้างมากพอมาใบนี้ปุ๊บเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใบหอกหรือเปล่าครับรบกวนผู้รู้มาตอบให้ทีนะครับนี่ใบนี้นะครับต่อไปเรามาดูอีกต้นหนึ่งที่ผมภูมิใจมากๆเลยก็คือ JPP02 อันนี้แยกหน่อทำจำนวนแล้วน้องอ้าวจะมีดอกแล้วครับ ภูมิใจยังไงมาดูครับพี่น้องใบสวยมากเลยนะผมเพิ่งได้ปล่อยไปหน่อแรกนะครับพี่เขาเห็นพี่เขาอยากได้เลยก็เลยจัดไปว่างั้นนะครับผมมีหน่อปล่อยอยู่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูช่วงท้ายคลิปนะครับถ้าท่านใดสนใจอันนี้โดนฝนกระหน่ำมาใบตกเลยนะฮะเท้าไก่สอนนี่บอนบ้านบ้านบอนโบราณสวยกันเลยทีเดียวพี่น้องเนี่ยสวยนะครับสวยเข้มเต็มแม็กอันนี้ปู่ฤาษีตาไฟยังรอให้น้องโตอยู่นะสวยมากๆเลยนะครับเป็นบอนสายเข้มเลยแหละบอนกัดสีสายเข้มอันนี้ก็เข้มไม่แพ้กันนะครับสอนสังสุวรรณฝนตกมาใส่ประมาณ 3-4 วันติดกันนะครับแต่ก็ขาดช่วงไปแล้วล่ะโอ้ JPP01 ว้าวดอกมีดอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกสรตัวผู้นี่เลยเนี่ยตัวผู้ที่สอนตัวผู้ไว้ไปผสมนี่อันนี้จะเป็นใบเลี้ยงดอกนะครับเอ๊แต่ว่ามันมีต้นหนึ่งที่เป็น JPP เนาะเขาบอกว่าพยายามอย่าผสมต้นที่มันเกิดจากฝักเดียวกันอ่ะต้นคู่ฝักกันอ่ะเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดสายเลือดที่เป็นลูกชิดอะไรประมาณเนี้ยแล้วลูกจะไม่แข็งแรงเนาะผมก็จะไม่เอาไปผสมดีกว่าเพราะว่าผมมีอีกต้นหนึ่งเป็นของ JPP อ่ะน้องกำลังออกดอกพอดีก็น่าจะบานเต็มที่ไม่เกินวันพรุ่งนี้แต่อยู่ในเมืองต่อไปเรามาดูนี้ลูกไม้สายหวานเป็นลูกไม้ของวันอังคารผมไม่มีวันอังคารนะครับแต่ว่ามีลูกไม้ของน้องนี่เกิดจากแม่อุ้มฝักวันอังคารได้ความหวานมาจากแม่เลยนะหนูอ่ะยังไม่มีชื่อนะครับสวยนะผมย้ำหลายครั้งแล้วว่าบอนสีสวยอ่ะไม่จำเป็นต้องมีชื่อก็มีหลายต้นเหมือนกันเพราะว่าจดชื่อไม่ไหว เลี้ยงไปในนามบอนสีลูกไม้อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูอีกหนึ่งต้นตัวนี้แผลงแน่นอนก็คือวังน้ำทิพย์วังน้ำทิพย์อะไรจะมาใบดำแบบนี้ครับ โอ้ตอนแรกก็เลี้ยงคู่กันมาอันนี้ผ่าจากวังน้ำทิพย์นั่นแหละแต่น้องน่าจะแผลงเนี่ยใบล่าสุดน้องผัวมาอย่างนี้เลยปกติวังน้ำทิพย์น้องจะใบออกสีเลือดหมูอ่ะสีแดงเข้มๆอ่ะแต่น้องไม่เลือดหมูให้เลยอ่ะ
น้องขึ้นมาแต่ละใบเป็นแบบนี้เลยพี่น้องอืมเดี๋ยวเจอ โตไวๆนะลูกเดี๋ยวพ่อจะรีบทำจำนวนวางตลาดให้พี่ๆเขาที่สนใจวางน้ำทิพย์แผลงแน่นอนต้นนี้สวยต้นปกติผมบอกเลยก็สวยอยู่แล้วมาเจอต้นแผลงต้นนี้อีกโอ้ยใจละลายเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกเป็นคลิปแนะนำพ่อจะแนะนำหนูให้ชาวโลกรู้จักเพราะว่าหนูแผลงนะครับต่อไปหนึ่งต้นที่ผมเฝ้ารอคอยก็คือเนี่ยลูกไม้มาเล็ดกระดูกนูนๆนะครับนี่กระดูกน้องนูนๆขึ้นมาเลยเป็นน่าจะเป็นสายเข้มนั่นแหละบอนกัดสีสายเข้มทรงน่าจะคล้ายๆกับพวกเข้มๆอ่ะบอนประมาณอะไรดีนะวังน้ำทิพย์น่ะบอนสายเข้มประมาณนั้นเลยแต่วังน้ำทิพย์กระดูกจะไม่ชัดเหมือนอันนี้นะแต่เนี้ยเห็นกระดูกนูนๆเลยนะครับอันนี้แม่เจ้าหลวงตาเมืองโอ้ยมาสัปดาห์นี้ทำไมมีแต่ต้นสวยๆเนาะนี่เนาะอันนี้ผมอยากจะเตือนนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกบอนด่างเนาะถ้าคุณยอมรับได้กับใบไม้กับใบที่น้องจะอะไรล่ะโตช้าคุณก็เลี้ยงไปเถอะแต่ถ้าคุณรับไม่ได้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงสายพันธุ์เหล่านี้นะเพราะว่าน้องโดนแดดเนี่ยโดยเฉพาะช่วงดังๆเนี่ยถ้าโดนแดดไปเนี่ยไม่นานใบไหม้แน่นอนนะครับนอกเสียจากท่านจะทำแยกอันนี้ผมไม่สามารถแยกได้เนาะโรงเรือนผมมีจำกัดพื้นที่จำกัดมันก็เลยไม่สามารถแยกเป็นประเภทได้ถ้าคุณอยากเลี้ยงบองด่างผมบอกเลยสแลนประมาณต้องหนาๆ นิดนึงอ่ะเพื่อไม่ให้แสงโดนโดยตรงเนาะถ้าแสงโดนโดยตรงเนี่ยยังไงมันก็ไหม้นั่นเนี่ยเห็นไหมครับบอนไหม้แต่น้องสวยนะอันเนี้ยน้องสวยเป็นหลวงตาเมืองแผลงนะครับปกติหลวงตาเมืองก็จะเป็นด่างแดงอ่ะด่างแดงอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่านี้น้องมาด่างเหลืองด่างขาวกำลังแตกใบใหม่ออกมานี่นะครับช่วงที่ฝนตกมาใส่น้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าน้องไม่ชอบน้ำฝนนะครับเพียงแต่ว่าเวลาฝนตกลงมามันโดนก้านใบมันโดนใบอ่ะใบก็เลยโยกเยกใบก็เลยหักลงอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่จริงเนี่ยบอนสีชอบฝนนะแต่ถ้าใบน้องแข็งแรงกว่านี้น้องจะฟูจะขึ้นเลยแหละจะแทงขึ้นเลยต่อไปเรามาดูผ่านศึกหนักมา อันนี้เป็นทับบุรพาอันนี้น่าจะเป็นใบเต็มที่ของน้องแล้วแหละน่าจะประมาณนี้นะครับเต็มที่ทับบุรพานี่ๆๆสวยนะครับสวยถ้าน้องกัดสีได้เต็มที่แล้วน้องจะโผล่มาแบบนี้เลยนะครับไม่เขียวไม่อะไรเลยจะโผล่มาลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยใบอ่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยพอใบเข้มๆมาจากที่เป็นขาวๆเนี่ยน้องก็จะเข้มเป็นดำๆเป็นน้ำตาลเป็นไม่ไหม้เลยมันไม่ใช่ใบไหม้นะครับหมายถึงเทียบให้รู้ว่ามันเข้มจนเหมือนมันไหม้นะอะไรประมาณนี้อันนี้ Sunset Sky นะครับใจกล้ามากผมเอาบอลแพงมาอยู่นอกตู้แต่ผมไม่ได้สนใจนะเพราะว่าผมต้องฝึกน้องนะครับให้น้องได้ปรับอยู่ข้างนอกได้ถ้าน้องสามารถอยู่ข้างนอกได้ยังไงก็ดีนะครับดีหมดนะถ้าบอลสีอยู่ข้างนอกได้ที่จริงเขาก็ปลูกได้ทุกต้นนั่นแหละอยู่ข้างนอกเพียงแต่ว่าน้องจะสวยหรือไม่สวยแค่นั้นเองแต่ผมให้ผ่านนะสันเซตกายเนี่ยให้ผ่านเลยเลี้ยงนอกตู้ได้เลยเพราะผมพิสูจน์เองมาแล้วนะครับบอนด่างเนาะเป็นบอนออกเหลืองๆส้มๆนะนี่ประมาณนี้นะครับกำลังมีหลอดขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวเราก่อนนี่อันนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้สวยกันเลยทีเดียวน่าจะได้เปลี่ยนกระถางแล้วมั้งนี่ดูจากรูปทรงแล้วนะดูไว้นะครับพี่น้องสวยนะใครชอบแบบเนี้ยเตรียมตัวไว้เลยเพราะว่าอีกไม่นานน่าจะได้ผ่าหัวได้แล้วแหละแต่ว่าดูแล้วอันนี้เดือนกันยาเนาะเดือนกันยาอีกแป๊บนึงก็ตุลาแล้วตุลาพฤศจิกาก็ฤดูหนาวแล้วนะครับถ้าจะผ่าก็ต้องรีบผ่าช่วงนี้แหละบอนมันจะได้โตได้จะผ่าช่วงฤดูหนาวผมไม่แนะนำเท่าไหร่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะผ่าดีไหมเพราะว่ากว่าน้องจะโตกว่าน้องจะงอกโอ้โห
น่าจะทันฤดูหนาวแล้วทีนี้ฤดูหนาวบอนไม่ค่อยสวยนะอันนี้ผมบอกเลยนะถ้าใครคิดจะปลูกบอนอย่าปลูกฤดูหนาวนะครับอันนี้ลูกไม้ต้นหนึ่งอันนี้ผมจะปลูกดูเล่นๆนะครับไม่คิดจะจริงจังเดี๋ยวว่าทำจำนวนขายอ่ะไม่คิดถึงขั้นนั้นนะครับแต่ผมจะปลูกไว้ชมความสวยนะฮะแต่ถ้าใครสนใจก็บอกมาได้นะครับผมจะได้รีดไว้ จะได้ทำจำนวนไว้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าความชอบบางคนมันไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะบางคนชอบบอนด่างบางคนชอบบอนกัดสีบางคนชอบบอนป้ายบางคนชอบบอนโบราณอย่างเงี้ยรสนิยมเราไม่เหมือนกันแต่ผมก็ชอบหมดนั่นแหละต่อไปเรามาดูอันนี้ลูกไม้ครับลูกไม้อะไรใบแบบนี้ครับนี่โอ้โหหนูจะสวยแบบนี้ไม่ได้นะลูกพ่อใจละลายหมดแล้วนี่นะครับลูกไม้ใบไทยต้นนี้ผมขอนำเนื้อเลยเนี่ยโอ้ดูพี่น้องผมจะบอกให้ปกติตรงลายพวกนี้จะเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ต้นนี้แดงครับพี่น้องแซมด้วยสีแดงเลยครับอันนี้จะต่างจากเพื่อนตรงที่แซมสีแดงนี่แหละเอกลักษณ์ของต้นนี้เลยนะครับที่ต่างจากของ JPP ว้าวเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำเลยนะฮะผมขออนุญาตแนะนำในคลิปนี้ก่อนดีกว่าเนาะผมจะขอตั้งเป็นรหัส JPP05 นะครับจำไว้นะพี่น้อง JPP05 มีหนอนะครับมีหนอนะครับใครสนใจบอกได้นะฮะ JPP นะฮะผมจะปล่อยให้หนอละร้อยนะครับเพราะว่าน้องยังเป็นลูกไม้ใหม่นะครับใครที่ได้ไปถือว่าเป็นยุคแรกนะฮะขอพิจารณาแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าจะแยกหน่อไว้ทำจำนวนดีโอเคนะครับต่อไปอีกหนึ่งต้นที่อยากจะแนะนำก็คือเพชรพระอุมาสายเข้มมีเด็กน้อยเริ่มเรียกแล้วนะฮะผมบอกเลยทั้งสายเข้มสายกระดูกแนะนำต้นนี้เลยครับรับจบในต้นเดียวเพชรพระอุมาผมไม่ต้องสาธยายความสวยเลยพี่น้องคือน้องโตมาน้องจะกัดสีแบบนี้เลยครับเนี่ยอันเนี้ยดูนะครับอันนี้เป็นต้นหลักของน้องได้ยุบไปแล้วผมได้เอาน้องออกไปแล้วแล้วน้องก็ดันแทงหน่อขึ้นมาใหม่เรากระถางเนี้ยเดี๋ยวผมจะแยกหน่อออกมาทำจำนวนหน่อออกมาเลยเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันผมจะแยกหน่อทำจำนวนออกมาแล้วคงต้นนี้ไว้ให้เป็นตัวอย่างในแคตตาล็อกไม่ต้องอธิบายยากอ่ะเห็นก็คือมันสวยเลยพี่น้องอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับเพชรพระอุมาอยากจะแนะนำทุกต้นนั่นแหละเพราะมันสวยนะบอนฤดูฝนเนี่ยสวยทุกต้นเลยอีกหนึ่งต้นที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเท้าคนทันนุราชมีต้นลูกนะครับงอกแล้วนะพี่น้องใครสนใจบอกได้เท้าคนทันนุราชผมเนี่ยชอบมากเลยน้องสวยเป็นบอนที่เพิ่งจดได้ไม่นานมานี้เองแต่ได้ยินเหมือนพี่ที่เป็นเจ้าของต้นบอกว่าพี่เขาเนี่ยปลูกมานานแล้วเพียงแต่ว่าเพิ่งจะเอาไปจดชื่อนะครับเป็นเท้าคนธนุราชอะไรประมาณนี้อันนี้แนะนำเลยพี่น้ององค์หญิงทอฝันนี่องค์หญิงทอฝันผมจะมีอยู่อันนี้หนึ่งต้นอันนี้2ต้นนี่2ต้นแล้วก็3ต้นต้นนี้ว้าวดูใบนี้ทำไมสวยจังเลยลูกเอ้ยสวยมากๆเลยวันนี้งานจะหนักนิดนึงก็คืองานเปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่าเด็กๆโตเร็วมากจะต้องอัพกระถางให้ใหม่หลายต้นเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้ก็ลูกไม้ธรรมดาต้นนึงเห็นมั้ยครับเนี่ยลูกไม้นะเนี่ยดูสวยโอ้ใบนี้ไหมต่อไปต้นไหนน่าสนใจอีกอันนี้ก็เท้าคนทันนุราชอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่ใช่ใบยาวหรือว่าน้องอาจจะยังไม่ถึงเวลาใบยาวมั้งเนี่ยอันนี้เท้าคนทันนุราชเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเวอร์ชันใบป้อมๆนิดนึงแต่เนี้ยจะเป็นเวอร์ชันใบยาวอีกหนึ่งต้นที่อยากจะแนะนำก็คือยักษ์วายุพักพี่น้องยักษ์วายุภักมีคนสนใจเยอะมากเลยนะครับแต่น้องยังโตไม่ทันแล้วก็จำนวนที่ผมผ่าในรอบนี้
จะหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเอาไปหมดแล้วนะผมก็เหลือไว้แค่3ต้นเท่านั้นเองเป็นแม่พันธุ์มีน้อยในตลาดนะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสก็ซื้อไปปลูกชมเล่นอะไรประมาณนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นเบบีเบบีของต้นนี้มีใครอยากจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเทียบกับแม่ก่อนนี่นะนี่อันนี้ต้นแม่นะครับนี่อันนี้เป็นต้นแม่อันนี้คือต้นลูกมีใครสนใจไหมครับถ้าสนใจผมปล่อยให้50 บาทแต่ต้องมีค่าส่งด้วยนะครับค่าส่ง60ถ้าใครสนใจบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ข้างแม่ก่อนลูกนี่นะ เป็นลูกไม้นะครับผมเพิ่งปล่อยไปแค่ต้น2ต้นเองลูกไม้ต้นนี้นะถ้าใครอยากได้บอกได้นะครับทักมาได้เลยเนาะ QR code ก็สามารถสแกนได้นะครับผมจะทิ้ง QR code ไว้นั่นแหละสแกนมาได้เลยต่อไปอันนี้น้องส้มมาทุกใบเลยเนี่ยส้มเหลืองมาทุกใบเลยเป็นหลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองเรื่องพนาลายเริ่มจะกัดสีแล้วพี่น้องสวยนะแต่น้องเป็นบอลสีที่กัดสียากยากผมรอมานานแล้วยังไม่เห็นน้องกัดสีอีกทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพอากาศด้วยแหละอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นวังน้ำทิพย์แน่นอนวังน้ำทิพย์นี่จะเป็นออริจินอลของศิลาหุ้มทองน้องมีหนอนนะครับศิลาหุ้มทองและสีจะเป็นเหมือนศิลานี่แหละอันนี้พระนางสุจิตราผ่าไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับอีกต้นหนึ่งอันนี้ลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ทรงใบหอกใบไผ่สวยนะบอกเลยสวยมากๆเลยอันนี้ก็มีคนสนใจเหมือนกันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำจำนวนเลยครับก็คือตะวันชิงพบโอ้ยมาอย่างนี้ใครจะไปทนไหวลูกเอ้ยโอ้โหหนูแตกใบมาแบบนี้น่ะสวยมากๆเลยมายังไงเนี่ยใบนี่ทำไมหนูป้ายมาแบบนี้เสน่ห์บอลนะครับแต่ละใบมันอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวผมพิมานแต่ว่าใบนี้มันทำไมป้ายน้อยจังเลยเนี่ยโอ้ยลูกเอ้ยอันนี้ป้ายสวยเลยนะเนี่ยพี่น้องผมพิมานเป็นต้นที่ผมแอบชอบมานานแล้วนะครับตอนน้องออกมาใหม่ๆผมได้แต่แอบมองแต่พอบอลราคาจับต้องได้ผมรีบจัดมาเลยนี่ใบนี้สวยใบนี้สวยนะครับนี่หรือว่าจะลองเคาะกระถางดูพอมีหัวผ่าไหมเนี่ยโอ้ยอยากจะผ่าเก็บไว้อยู่อันเนี้ยผมพี่มานผมเนี่ยเหลือไว้ตั้งแม่ไว้3ต้นนี่แหละครับนี่1 2 3เป็นถือว่าเป็นต้นบอนสีที่ผ่ามาแล้วขายดีอันดับต้นๆในสวนเลยอ่ะผมพี่มานเนี่ยอันนี้ก็ยักษ์วายุพักเนี่ยน่าจะเปลี่ยนกระถางได้แล้วแหละสวยเริ่มสวยมาแล้วอันนั้นก็ยักษ์วายุพักเหมือนกันผมจะเก็บไว้ไม่เกิน5ต้นนะแต่ยักษ์วายุพักตอนนี้ต้นแม่มีอยู่3ต้นแล้วเก็บไว้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าก็พื้นที่ไม่พอถ้ามีพื้นที่พอผมจะจับตั้งแม่ละ10ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนเวลาตลาดขาดจะได้มีเด็กๆมาหมุนเวียนได้แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆที่สนใจเนาะอันนี้ผมแนะนำอีกหนึ่งต้นก็คือนี่แหละลูกไม้ทำ EP แยกไปแล้วแหละถ้าท่านใดสนใจลองไล่ดูในช่องเลยนะครับเป็นลูกไม้ใบชมพูสวยเลยที่สำคัญพี่น้องขอบใบดำเนี่ยขอบใบดำสวยอันนี้ผมจะถ่ายไล่ระดับนะครับระดับสีของแต่ละช่วงเวลานะครับใบแต่ละช่วงเวลาก็คือเนี้ยใบเนี้ยพอน้องแก่มาอีกนิดนึงก็ประมาณเนี้ยจากสีชมพูจะเป็นสีแล้วครับสีแดงพอสีแดงเสร็จมันก็จะมาเข้มอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะให้ดู3สีอยู่ในต้นเดียวกันเนี่ยจาก3ช่วงเวลาเนาะอันนี้หน่อของน้องนะครับนี่ปล่อยดีไหมเนี่ยหรือจะทำจำนวนไว้ก่อน แม่จะขายลูกกินอย่างเดียวเลยผมเนี่ยเอาไว้ก่อนเนาะถ้าให้คนที่เขาสนใจจริงๆก่อนให้เขาทักมาผมยังไม่กล้าแยกนะครับต่อไปดูโซนนู้นนี่โซนนู้นน่าสนใจเหมือนกันเอ้าอะไรนี่มาเกิดอะไรตรงนี้ลูกกระถางหนูไปไหนลูก
ว้ายชื่อว่าอะไรเนาะนี่จำชื่อไม่ได้ใครจำชื่อได้บอกด้วยนะครับมันติดอยู่ที่ปากอะแต่มันพูดไม่ออกเดี๋ยวเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ก่อนแสดงว่าหนูชอบแบบนี้อยู่ในกระถางหนูไม่งอกเลยอะหนูไม่แทงใบเลยพอมาเนี่ยพอโดนทิ้งมาเนี่ยเนาะหนูก็จะเป็นอย่างนี้ลูกอันนี้สอนสังสุวรรณอีกหนึ่งต้นนี่ใบผมไม่รู้จะอธิบายใบว่าใบยังไงดีเนาะเออใบน้องแปลกๆอันนี้ไม่ใช่ลายใบนะครับเป็นเหมือนขี้ตมกระเด็นใส นะนี่นี่นี่มีหลอดแทงขึ้นมาแล้วนะครับสอนสังสุวรรณอันนี้ก็นางเอกตลอดกาลลูกไม้คล้ายไก่ผมจะตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะครับจำง่ายดีเนี่ยผ่าทำจำนวนแล้วนะครับได้10กว่าชิ้น ก็ภาวนาให้น้องงอกเร็วๆนะครับเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆติดตามรออยู่ ไม่รู้ว่าจะโตขึ้นตอนไหนเนาะก็ภาวนาให้น้องโตขึ้นทุกวันโอ้มันสวยนะจริงๆนะพี่น้องผมก็อยากทำจำนวนไว้เยอะๆอยู่นะครับผมก็ถอนจากกระถางนี้ไปว่าทนกระแสเรียกร้องไม่ไหว นี่นี่สวยจริงๆพี่น้องจะให้ถอนอีกมันก็กระไรอยู่เนาะเดี๋ยวให้น้องโตอีกนิดนึงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นปีกินารีบอลชนิดนี้ขายได้เรื่อยๆนะผมบอกเลยขายได้เรื่อยๆแล้วก็น้องก็สวยด้วยก็สมแล้วแหละที่ขายได้เรื่อยๆเพราะน้องสวยจริงๆนะครับสำหรับจิบกาแฟแลบอนอะไรประมาณนี้นั่งชมความสวยไปเรื่อยๆคงจะฟินหน้าดูนะครับผมยังไม่มีโอกาสมีโมเมนต์นั้นเลยนะครับเพราะว่าทำงานพอทำงานเสร็จมีโอกาสมาดูสวนแค่สัปดาห์ละ1วันไม่มีเวลาดูแลเด็กๆ เต็มที่เลยอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้พรพระร่วงแม่เป็นพรพระร่วงพ่อเป็นลูกไม้นะครับนี้สั่งมาจากสวนอื่นอีกทีนึงสั่งมาเป็นต้นเลยนะไม่ใช่เมล็ดนะครับแต่น้องก็เป็นลูกไม้เมล็ดนั่นแหละจะไม่ได้สั่งเมล็ดมาเพาะเป็นต้นมาเลยอันนี้ปล่อยหน่อไปแล้วนะครับสวยพูดตามจริงก็เหมือนคล้ายๆกับฤาษีโคบุตรเนาะแต่ฤาษีโคบุตรจะเป็นออกชมพูหวานกว่านะประมาณนี้นะครับอันนี้ไก่สอนปักษาเป็นน่าจะเป็นชื่อสัตว์หิมพานต์สวยนะสวยอยู่อันนี้ก็จะเป็นหนุมานออกซึ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 กบุ้ยมีเอ็กโคด้วย นี่สวยบอกเลยปลูกไว้รวมกันแบบนี้สวยอันนี้จะเป็นผาซ่อนแก้ว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 นี่นี่สวยนะครับสวยบอกเลยผาซ่อนแก้วเนี่ยอันนี้จะเป็น JPP02 อีกแล้วครับท่านย้ำมีหน่อปล่อยช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับถ้าท่านไหนรอไม่ไหวก็เลื่อนคลิปไปเลยเลื่อนคลิปไปช่วงท้ายๆเลย ไปดูก่อนนะครับไปดูผมขายของก่อน มีหน่อปล่อยนะพี่น้องนี่จะเป็นหนุมานเชิญธงรู้สึกว่าน้องจะทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเด็ดออกก่อนบางช่วงบางเวลาน้องอาจจะไม่สวยแต่พอบางช่วงน้องก็สวยอะไรประมาณนี้นะอันนี้สวยเลยบอกเลยว่าจะหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาสักทีว่าจะผ่าทำจำนวนว่าจะถอนมาดูหัวอยู่เจ้าหญิงนิดนิรันดร์สวยนะเนาะบอลบ้านๆสวยๆเนี่ยผมชอบลักษณะใบแบบนี้พี่น้องที่มันเป็นขอบใบแบบนี้เนี่ยผมชอบแล้วก็เป็นเส้น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 เนี่ยเล็กๆเนี่ยมันดูขังดีนะน่าเห็นไหมดูขังดีเนี่ยขอใบสีเขียวแล้วก็มีเส้น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 เขาเรียกเส้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผมเรียกตามที่เห็นเนาะต้องขออาจารย์บอลสีหลายๆท่านขอโทษนะครับขอโทษอาจารย์บอลสีหลายท่านที่เวลาที่ผมพูดอาจจะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ตรงตามตำราซะทีเดียวนะพูดตามสภาพที่เห็นนะครับถ้าท่านใดเมตตากรุณาก็สามารถแนะนำได้นะครับจะขอบคุณมากๆเลยน้องเป็นสายกระดูกนะกระดูกน้องนูนนะครับพี่น้องกระดูกนูนเหมือนเส้นเลือดยังไงก็ไม่รู้นะเส้นเลือดดำ
ของคนเราก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละนะแล้วก็กระจายออกไปเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเนี่ยสวยเลยบอกเลยจะมีใครสนใจไหมนะถ้าผมผ่าเนี่ยสาวเช็คหน่อยครับถ้าผมผ่าจะมีใครสนใจไหมครับเนี่ยรบกวนพิมพ์มาบอกด้วยนะครับต้นนั้นต้นนี้ช่วยรบกวนพิมพ์มาบอกหน่อยผมจะได้ทำตัวถูกโอ้หลงเสน่ห์ไม่ไหวนะอันนี้ผมละสายตาไม่ได้เลยยักษ์วายุพักถ่ายมารอบแล้วรอบนึงอ่ะอันนี้เป็นบอนชื่อว่าเงากวนอูเงากวนอูสวยนะให้ดูชัดๆนะครับถ้าเอาไปตั้งใกล้ๆกับปีกกินรีมันก็จะพอมองเห็นความต่างอยู่ก็คือปีกกินรีจะไม่มีเม็ดแบบนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้อสูรนินกันเหมือนไม่ค่อยเห็นในกลุ่มเฟซปล่อยเท่าไหร่นะต้นเนี้ยยังไม่เห็นในตลาดเลยครับยังไม่ค่อยเห็นดีกว่าอ่ะอาจจะมีบางโพสต์บางอะไรแต่ผมก็นานๆทีจะเห็นตอนที่ผมสั่งมาเนี่ยน้องเป็นมีดแรกเป็นบอนใบหนาใบเข้มเลยทีเดียวปกติท่านที่มีตู้เยอะท่านก็หลายท่านก็อาจจะเอายัดใส่ตู้เลยผมไม่มีตู้ไงผมมีแค่2ตู้ผมก็เลยเอาใส่พวกต้นเล็กๆต้นอ่อนๆนะก็เลยไม่มีพื้นที่ประมาณนั้นอันนี้ยักษ์วายุพักพี่น้องต้องรอดูตอนที่น้องโตเต็มที่น้องจะใบยาวไปเลยเนี่ยใบยาวไปอย่างนี้เลยแต่น้องอันนี้ยังอาจจะอยู่ในช่วงตั้งตัวนะตั้งฟอร์มอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่โตไม่ยาวเท่าไหร่นะแต่ขอแนะนำอีกหนึ่งต้นเลยนะครับสำหรับสายโบราณเนาะเนี่ยเท้าอัศกัณฐ์มาลาสูรเป็นยักษ์ในรามเกียรติ์ฆ่ายังไงก็ไม่ตายโดนตัดชิ้นส่วนร่างกายออกไปกี่ส่วนก็งอกมาตามจำนวนที่โดนตัดโอ้โหอมตะมากแต่ยังไงก็สู้พระเอกเราไม่ได้อยู่ดี อันนี้เป็นลูกไม้ที่ผมแนะนำ JPP เหมือนกันรู้สึกว่าน้องน่าจะเสถียรแล้วแหละใบที่กัดสีเต็มที่น้องก็จะประมาณนี้เลยนี่ใบก่อนหน้าเสถียรแล้วรอดูอีกใบหนึ่งขึ้นมาถ้าแบบนี้ออกมาแบบนี้นะเป็นแบบนี้ลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ผมจะเอามาเป็นใส่รหัสตัวเลขเลยมี05มาแล้วต่อไปตัวนี้น่าจะเป็น06 JPP เนี่ยเป็นบอนโบราณที่เจ้าของผสมแล้วทีนี้เอาบอนโบราณมาผสมกันอะสวยผมบอกเลยมันก็เลยได้ต้นที่สวยแล้วก็แข็งแรงด้วยแม่พันธุ์พ่อพันธุ์น้องเนาะมีพ่อแม่ที่แข็งแรงลูกก็เกิดมาก็ประมาณนั้นนะครับแต่รูปทรงใบก็จะไม่เหมือนกันนะ JPP 01ก็รูปใบอีกทรงนึง02ก็รูปใบอีกทรงนึง03มาก็อันนี้ก็จะเป็นรูปใบเดียวกันกับ03นั่นแหละเป็นใบไทยใบไทยนะ03ก็จะออกเป็นลายจุดๆๆๆเหมือนสีมันกระจายอยู่ตรงกลางแล้วก็กระจายออกตรงข้างๆพอ04มาก็จะเป็นใบยาวใบแหลมๆเลยนะครับ04ผมได้เอากลับไปในเมืองเพราะว่าน้องออกดอกผมก็รอลุ้นอยู่ว่าจะหาเกสรตัวผู้ตัวไหนมาผสมอันนี้น้องเพิ่งมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมทนไม่ไหว ที่จริงก็เห็นเจ้าของเขาโพสต์ขายหลายรอบแล้วแหละทีนี้ตอนเจ้าของสวนเขาถ่ายภาพแม่มาโชว์เนาะนี่ตอนแรกก็เฉยๆนะทีนี้ความที่เราเห็นทุกวันมันก็เลยทนไม่ไหวดิพี่น้อง พอทนไม่ไหวปุ๊บเป็นยังไงล่ะสั่งมาเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือปีกหงส์นะครับสั่งมาเพราะเขาเอารูปแม่เขาอะมายั่วยวน แม่น้องสวยจริงๆนะบอกเลยนะผมก็รอดูอยู่ว่าเลี้ยงยังไงนะครับเลี้ยงถึงขนาดไหนถึงจะได้ต้นนั้นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะรอได้อันนี้น้ำแข็งใสตอนแรกก็เหมือนเป็นบอลธรรมดานี่แหละบังเอิญว่ามีพี่ๆน้องๆที่เมตตาถามหาเรื่อยๆนะครับจะพยายามทำจำนวนให้เร็วที่สุดปล่อยไปแล้ว2กระถางแรกจะมีผมแล้วก็มีพี่คนที่เอาไปเนี่ย2คนยังไม่มีในตลาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกไม้ที่ผมเพาะเมล็ดมาเองผมสั่งเมล็ดจากสวนพัทวรีแล้วก็มาปลูกมาเพาะได้น้องต้นนี้แหละแล้วก็เป็นบอลสี
ลูกไม้มเมล็ดต้นแรกที่น้องเกิดมาแล้วผมเนี่ยได้เอาออกจากกระปุกมาปลูกเป็นต้นแรกประวัติศาสตร์ของสวนนี้เลยที่มีลูกไม้ต้นแรกแต่ไม่ใช่ลูกไม้ที่ตัวเองผสมนะมามีดอกแล้วจัดไปเอากลับบ้านดีไหมเนี่ยน่าจะได้เอากลับบ้านไปผสมดอกมั้งนี่น้องจะเป็นใบลักษณะใบใหญ่นะครับใบจะเป็นขนาดใหญ่ๆถ้าเราได้กระถางดีๆอ่ะดินดีๆเนี่ยประมาณองค์หญิงอะไรนะอันนั้นอะไรสักอย่างเนี่ยใครๆที่รู้ชื่อช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับน้องจะเป็นใบใหญ่สไตล์แบบนั้นเลยแต่ลายอาจจะไม่เหมือนกันแต่สไตล์ของใบใหญ่อ่ะความใหญ่ความโตของน้องอ่ะจะประมาณนั้นเลยเนี่ยพี่น้องดูใบเลี้ยงไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องเป็นบอนสีที่โตเร็วมากสำหรับน้องน้ำแข็งใสตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเยอะขนาดนี้ก็เลยโดนไปแล้วนะฮะอันนี้ก็น้ำแข็งใสเนี่ยพี่น้องทีนี้พี่คนหนึ่งที่ติดตาม YouTube ถามหาน้ำแข็งใสผมก็กำลังหาอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆอันนี้จะเป็นขลัวแสงวัดมณีบอนใหม่ล่าสุดเลยนะครับตั้งชื่อใหม่ๆเลยแหละล่าสุดเลยเลยเป็นลูกไม้เมล็ดที่เกิดจากแม่เนี่ยเป็นทศกัณฐ์เป็นลูกไม้ของทศกัณฐ์แต่พ่อไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อต้นไหนโอเคประมาณนี้นะครับพระนางสุจิตราพี่น้องดูสวยอันนี้จะเป็นลูกไม้ใบค่ำใบค่ำโอ้ยใบเข้มใบดำเออโอ้ยใบค่ำพนะเนี่ยเข้มมาน้องยุบไปทีนึงแล้วช่วงฤดูหนาวเนาะอันนี้น้องได้แทงออกมานะครับผมแทบจะไม่รู้เลยแต่พอน้องแทงมาก็เลยจำได้เออเนี่ยลูกไม้ใบดำลักษณะของใบก็จะเป็นรูปหัวใจอ้วนๆแล้วก็มีหลอดแทงมาด้วยที่จริงนะฤดูฝนเนี่ยปลูกยังไงก็สวยมันเสียตรงอย่างเดียวแหละเวลาฝนโดนอ่ะต้นไหนที่ไม่แข็งแรงก้านใบไม่แข็งแรงอ่ะมันก็จะหักงอนิดนึงนี่แหละคือข้อเสียของฤดูฝนแต่นอกนั้นดีหมดนะครับทั้งความชื้นสภาพอากาศบอนสีชอบหมดเลยบางช่วงที่ฝนตกอาจจะตกตอนกลางคืนเนี้ยตอนกำมันร้อนอย่างเงี้ยร้อนชื้นเลยทีเดียวบอนสีก็จะเติบโตได้เร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอนสีก็ชอบแสงด้วยเหมือนกันนะครับถ้าไปที่อับแสงสีน้องก็จะไม่สวยอาจจะไม่เห็นความสวยที่แท้จริงของน้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเท้าไกสอนสวยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นลูกไม้เมล็ดตอนแรกผมดูเชิงแล้วมันคล้ายๆกับน้องน้ำแข็งใสแต่ว่าไม่น่าใช่แล้วแหละไม่น่าคล้ายๆแล้วแหละน่าจะต่างกันพอสมควรนะครับน้องน้ำแข็งใสจะเป็นแบบเนี้ยน้องจะหวานแต่เนี้ยจะมาออกหวานนิดเดียวแล้วก็ขอบๆไปก็จะเป็นเหมือนเขียวขี้ม้าอันนี้เขียวขี้ม้าจริงๆนะครับนี่อันนี้มังกรผงาดฟ้าย้ำอีกรอบนะครับใครที่ติดตามดูทุกคลิปอ่ะที่เกี่ยวกับการโชว์บอนสีนอกตู้ของผมอ่ะท่านจะได้เห็นพัฒนาการของต้นนี้จริงๆแต่ก่อนนะมันมีแค่ใบเดียวใช่ไหมตอนนี้ผมมากี่ใบแล้วเนี่ยพี่น้องเออเพราะอะไรถึงเหลือแค่ใบเดียวเพราะว่าผมตัดออกหมดเลยใบเก่าที่มาเนี่ยเหมือนน้องจะยังปรับสภาพไม่ได้ผมตัดสินใจตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้องมีแค่ก้านใบตะเนาะอยู่อย่างนั้นอ่ะเออไม่มีใบเลยสักใบเพื่อที่จะให้น้องได้แทงใบใหม่ขึ้นมาในสภาพอากาศณปัจจุบันนี่นะฮะก็ได้มาแล้วหลายใบเลยดูไปดูมาแล้วน้องก็แข็งแรงดีนะเหมือนกันนะครับนี่เป็นบอนใบที่แบบหนาพอสมควรนะอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับผมเอามาเลี้ยงดูฟอร์มก็รอดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เนาะลูกไม้เมล็ดมันก็มีต้นเดียวในโลกอะถ้าอยากรู้ก็ต้องเลี้ยงให้ดูเต็มฟอร์มเองอะโอ้โหต้องใช้เวลานิดนึงนะครับกว่าจะได้ลูกไม้เมล็ดสวยๆหนึ่งต้นเนี่ยอันนี้เป็นพญามัจจุราชบอนสายเข้มนะต่อไปว้าวอันนี้สอนสีตรังคู่กับสอนสังสุวรรณนะครับที่ผมสั่งมาสมาไปก็จะเป็นมานี่แหละน้องลักษณะดินของน้องเนี่ยผมบอกเลยจะเป็นใบหนาใบหนาเลยนะครับพี่น้องใบหนาแล้วก็มันเป็นโอ้โหรู้สึกถึงความหนาเลยนะครับถ้าจับก้านแข็งเห็นไหมครับก้านสีดำก้านแข็งบอลก้านดำเนี่ยจะเป็นบอลที่แข็งแรงมาก
นี่อีกหนึ่งต้นที่ผมเสียดายต้นแม่เพราะว่าน้องยุบผมก็เลยจัดการแม่เขาไปเลยด้วยการผ่าหัวไม่ให้เหลือแม้แต่จอมอ่ะเพราะว่ามันยุบจนมันไม่สามารถเอาจอมได้แล้วอ่ะผมก็เลยตัดสินใจผ่าหมดเลยผ่าล้มต้นเลยที่จริงต้นมันล้มก่อนหน้านั้นแล้วใช้คำดูดีมากผ่าล้มต้นที่ไหนได้ต้นไม่เหลือแล้วผมก็เลยผ่าชิ้นมาน้องเป็นบอนป้ายนะครับนี่ป้ายสวยเลยนี่ชื่อว่ายักษ์สิงหนนี่เห็นไหมครับเริ่มแล้วเริ่มเผยตัวตนขึ้นมาแล้วนะครับผมจะปั้นใหม่นะฮะน่าจะทันก่อนฤดูหนาวอยู่หรอกในความที่จะเห็นเต็มฟอร์มของน้องเนาะเหลืออีกกันยาตุลาให้เวลาน้องโตอีก1เดือนน่าจะทันหลังจากนั้นพวกเราก็ต้องทำใจนะครับฤดูหนาวน้องจะยุบผมไม่ได้ซีเรียสแต่ผมจะซีเรียสอย่างหนึ่งคือพวกที่เป็นลูกไม้มาเรียดอ่ะผมจะซีเรียสนิดนึงเวลาน้องแทงขึ้นมาเราจะแทบจำไม่ได้แต่ถ้าต้นมีเชื่อเรามีข้อมูลอยู่แล้วไงเออแต่ถ้าต้นไม่มีเชื่อแล้วต้นที่เราไม่ค่อยจดจำอ่ะโอ้โหยิ่งอันตรายครับโผล่มาทีเราแทบจะจำไม่ได้เลยบางต้นก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาอันนี้สำหรับลูกไม้มาเรียดนะครับบางต้นก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาฟอร์มน้องจะเป็นแบบนี้พอแตกขึ้นมาใหม่ผูกขึ้นมาใหม่หลังจากยุบอ่ะเปลี่ยนไปเลยนะครับบางต้นอ่ะเป็นงั้นไปนะอ่ะอันนี้เป็นลูกไม้มาเรียดนะครับน้องตอบแทนความสวยมาให้เห็นแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสวยพ่อจะปั้นหนูเลยลูกหนูไม่ต้องห่วงพ่อปั้นหนูแน่นอนเพราะว่าพ่อเห็นความสวยของหนูตั้งนานแล้วหนูเตรียมไปบอกสู่สายตาชาวโลกได้เลยลูกไม้เมล็ดนะครับถ้าเป็นบอนนอกตัวถ้าใบลักษณะประมาณนี้จำนวนใบประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะ1 2 3 4 5 6มี6ใบอย่างเงี้ย6 7ใบถือว่าโอเคแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงนอกตัวด้วยสภาพอากาศมันเหมาะด้วยแหละน้องก็เลยสวยนิดนึงนี่ครับลูกไม้เมล็ดสวยๆใบใหม่ยิ่งสวยเลยเนี่ยนี่ใบใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมีหลอดแทงขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ไอ้เขียวลูกพ่อหรือน้องจะเขียวแบบนี้เลยนะหนูจะเขียวแบบนี้เลยใช่ไหมลูกแต่ไอ้เขียวลูกพ่ออีกต้นนึงเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มไม่เขียวแล้วเริ่มใบมาแบบนี้แล้วเนี่ยต้นนี้ก็พอมีหวังอยู่นี่นี่พอมีหวังอยู่นะสวยนะครับปั้นต่อแน่นอนต้นนี้เห็นแววแล้วแต่ต้องรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงใบทรงอาจจะเป็นใบโพอ่ะเหมือนใบโพเนี่ยสวยแต่ต้นนี้หรือว่าเราจะต้องรอดูไปเรื่อยๆไหนๆก็ได้ฟอร์มน้องแล้วอ่ะก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ถ้าจะให้เขียวไปตลอดก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซีเรียส นะอันนี้เป็น JPP 03นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะ JPP เนี่ยจะเป็นลักษณะของบอนสีโบราณเอามาผสมกันอันนี้ JPP 03จะเป็นลักษณะคล้ายๆไก่นะครับไก่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกัดสีแตกกระจายแบบนี้แหละต่อไปเป็นศิลาหุ้มทองแผงด่างสวยนะประมาณนี้อีกหนึ่งต้นที่เป็นบอนด่างแล้วแข็งแรงมากก็คือเนี่ยมณีล้อมเพชรจะมีหลายต้นอยู่ที่ต้องอัพกระถางใหม่นะครับวิ่งมาดูต้นนี้หงดารุณว้าวใบนี้มาแจ่มแมวเลยเนี่ยหงดารุณสวยที่จริงก็สวยหลายต้นแหละต่อไปเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่คือชุดที่ผมจะเอามาเปลี่ยนกระถางนะครับอยู่ในกระถางสีทั้งหมดนะเนี่ยจะใบใหญ่มากมากดูนะครับอันนี้ออกดอกแล้วโอ้ยเกิดจากการนำหัวมาชำนะครับหัวมาปลูกนี่พ้นจากการเอาหัวมาปลูกน้องก็แทงนะดอกขึ้นมาเลยนี่จะเป็นพญาพลเอ้ยอะไรนะเท้ามหาพลโอ้ยเท้ามหาพลอันนี้ต้องรีบทำจำนวนก็คือวังน้ำทิพย์นะครับนี่ลูกไม้ต้องรอดูฟอร์มก่อนนี่เท้าอัศกรรมาลาศูนย์ตั้งไว้คู่กัน
อันนั้นลูกไม้ใบหนาอันนี้พญายักษ์สิงหนอันนี้เท้าไก่สอนพญามัจจุราชตั้งอยู่ข้างนอกนะครับพญายักษ์สิงหนสองต้นนี้เริ่มแล้วนะครับนี่เห็นไหมเริ่มมีสีหรืออะไรออกมาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยต้นนี้เริ่มกัดมาแล้วนี่เออสวยอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดสายเข้มสายเข้มนะเนี่ยไม่ได้สีเลียดอะไรเลยเลี้ยงเอาดอกต้นไหนเข้มๆนี่เลี้ยงเอาดอกไว้ผสมพันธุ์นะครับอันนี้งอกมาแล้วนะครับสำหรับต้นตอไม่ใช่ต้นจอมนะผมขอเรียกว่าต้นตอนะครับเพราะว่าผมตัดใบออกหมดแล้วทีนี้ตอนนั้นที่ผมตัดใบผมได้เอาไปมีพี่สาวคนหนึ่งได้สั่งหน่อผมก็เลยแยกหน่อไปให้พี่เขาแล้วผมก็เลยได้เอาแยกหน่อมันก็ต้องแยกหน่อหมดแล้วเนาะแล้วก็เอามาปลูกใหม่แล้วผมก็ตัดใบออกหมดเลยชุดนั้นน่ะแล้วก็มาปลูกตรงนี้นี่แหละน้องได้ปลูกมาแล้วนางไหมแผลงนั่นเองนะครับโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็รอบสัปดาห์นี้ก็เต็มอิ่มจุใจหลายต้นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูต้น JPP02 ที่ผมแบ่งนะครับไปกันเลยนี่คือ JPP02 หน่อแรกนะฮะที่ผมจะปล่อยอย่างที่บอกครับผมปล่อยที่100บาทค่าส่งเหมา60 100บวก60ก็จะเป็น160นั่นแหละแต่ถ้าท่านใดอยากคุ้มนะครับสั่งหลายต้นมันก็ยิ่งคุ้มเนาะแต่ผมไม่มีบอนปล่อยเลยโอ้ยน่าเสียดายจริงๆแต่ก็เอาเถอะครับถ้าท่านเอาไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่ได้ไปเนาะเพราะว่าผมเพิ่งปล่อยไปแค่หน่อเดียวเองนะ JPP02 อีกต้นหนึ่งขนาดต่างกันผมก็ขายในราคาเดียวครับ100เนี่ยต้นเนี้ย100แต่ถ้าท่านใดอยากคุ้มก็เหมา2ต้นไปเลยก็จะได้เสียค่าส่งแค่ครั้งเดียวก็จะเป็น260บาทถ้า2ต้นเนาะถ้าสั่งแยกต้นคุณก็จะเสียค่าส่ง60สั่ง2ต้นคุณก็จะเสียค่าส่ง60เห็นไหมนี่แหละคือความต่างของการสั่งเยอะมันดีตรงนี้นะครับมันคุ้มนะผมปล่อยอยู่2หน่อนี้นะครับ JPP02 นะอันนี้ต้นที่1อันนี้ต้นที่2เรียกต้นไม่ได้สิเราต้องเรียกหน่อสิเพราะว่ามันเกิดจากการแยกหน่อนะครับส่วนหน่อนี้หน่อที่3ยังไม่กล้าแบ่งเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่หน่อละ100ครับหน่อที่1หน่อที่2ใครสนใจทักมาเลยนะครับสแกน QR code มาได้เลยโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ